จากนี้ไปนะครับคือฤดูฝนเนี่ยมันยังไม่หมดแล้วก็ร่องมรสุมก็จะมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่ในเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะติดตามนะครับพายุดีเพรสชันที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะครับในตอนค่ำๆวันนี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับจนกว่าการเคลื่อนตัวของพายุเข้ามาประเทศไทยแล้วก็จะสลายไปแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพายุโซนร้อนเนี่ยลูกต่อไปก็น่าจะชื่อซูริกนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในแถวไมโครนีเซียในหมู่เกาะไมโครนีเซียนะครับก็เป็นชื่อชนเผ่านะซูริกนะครับก็จะเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับวันนี้ให้ติดตามกรมอุตุนิยมก็จะออกประกาศอย่างต่อเนื่องนะครับถึงความเคลื่อนไหวของพายุลูกนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก่อนล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า3วันตอนนี้ก็กว่าจะถึงวันที่20ก็ถือว่า3วันได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ติดตามเถอะครับลูกนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าเข้าสู่ประเทศไทยเราคาดว่าเข้าสู่ประเทศไทยด้วยนะนะครับในวันที่20 21เนี่ยนะครับก็จะทำให้มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะถ้าอย่างเงี้ยมาทุกภาคละนะมากสุดก็คือบริเวณที่เส้นทางพายุเคลื่อนผ่านก็คือภาคอีสานตอนบนอีสานบนแต่อีสานตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในช่วงแรกแล้วไม่ใช่อีสานตอนบนอีสานล่างก็โดนด้วยนะครับอาจจะฝนตกแช่นะครับนะทั้งวันนะตลอดเวลานะครับจนกว่าพายุดีเพรสชันจะอ่อนลงตัวลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก็จะทำให้ความรุนแรงลดลงนะแต่ยังไม่ลดลงทันทีนะครับค่อยๆลดลงนะครับเพราะนั้นในช่วงวันที่20 21 22เนี่ยประเทศไทยจะได้ผลกระทบจากพายุลูกนี้ครับก็ภาคเหนือนะครับภาคเหนือนะครับภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับนะครับก็ส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะอิทธิพลพายุลูกนี้ก็จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นก็จะมีฝนทุกจะตกหนักแน่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็เน้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นหลักนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในระยะนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะละวางได้นะครับละไม่ได้เลยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ